สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Daily Wheel Podcast ประจำวันอังคารที่1ธันวาคม2563วันนี้ดัชนีหุ้นทั่วโลกรวมถึงสหรัฐต่างปิดในแดนลบจากแรงเทขายทำกำไรและปัจจัยเฉพาะตัวเรามารับฟังรายละเอียดกันนะคะบริษัท Moderna Inc. ของสหรัฐได้รายงานความคืบหน้าของการพัฒนาวัคซีนออกมาว่าทางบริษัทเตรียมยื่นเรื่องต่อสำนักงานอาหารและยาของสหรัฐหรือ FDAเพื่อขออนุมัติการใช้วัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 หลังจากมีการเปิดเผยข้อมูลใหม่ยืนยันว่าวัคซีนดังกล่าวมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพถึง 94.1% ในการป้องกันไวรัสโควิด-19 โดยบริษัทโมเดอร์นาถือเป็นบริษัทยาแห่งที่2ที่ยื่นขออนุมัติการใช้วัคซีนโควิด-19 เป็นกรณีฉุกเฉินต่อทาง FDA หลังจากที่ทางบริษัทไฟเซอร์อิงค์ได้ยื่นเรื่องไปก่อนหน้านี้ในช่วงวันที่20พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะถือเป็นข่าวดีที่จะทำให้ชาวอเมริกันมีโอกาสได้รับวัคซีนของโมเดอร์นาในเวลาอันใกล้นี้ประเด็นต่อมานะคะมีรายงานจากสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าคณะทำงานของนายโดนัลด์ทรัมป์เตรียมเพิ่มบริษัท Semiconductor Manufacturing International Corporation หรือ SMIC และ China National Offshore Oil Corporation หรือ CNOOC เข้าร่วมในรายชื่อบัญชีดำด้วยข้อกล่าวหาที่ว่าเป็นบริษัทของกองทัพจีนโดยบริษัทที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีดำของสหรัฐจะถูกจำกัดการเข้าถึงนักลงทุนสหรัฐโดยก่อนหน้านี้ไม่นานนายโดนัลด์ทรัมป์ได้ลงนามในคำสั่งห้ามไม่ให้ชาวอเมริกันลงทุนในบริษัทจีนที่ถูกครอบครองและควบคุมโดยกองทัพจีนซึ่งข้อพิพาทดังกล่าวระหว่างจีนและสหรัฐถือเป็นปัจจัยกดดันการลงทุนต่อตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียค่ะโดยดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดลดลง 0.49% ดัชนีหางเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดลดลง 2.06% ดัชนีคอสปีเกาหลีใต้ปิดลดลง 1.6% และดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิดลดลง 0.79% สำหรับตลาดหุ้นไทยบ้านเรานะคะที่เคลื่อนไหวในแดนลบทั้งวันและปิดปรับตัวลงถึง 2.05% เป็นผลมาจากการที่ MSCI ปรับลดน้ำหนักการลงทุนของบ้านเราและอีกทางสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่มีการพบผู้ติดเชื้อในประเทศก็ยังถือเป็นปัจจัยกดดันการลงทุนค่ะสำหรับตลาดหุ้นสหรัฐที่ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 0.91% ดัชนี S&P 500ปิดลดลง 0.46% และดัชนี Nasdaq ปิดลดลง 0.06% เกิดจากแรงเทขายทำกำไรหลังตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นมาต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมานะคะหลังจากมีความคืบหน้าเรื่องของวัคซีนและความชัดเจนของประธานาธิบดีคนใหม่คนที่46ของสหรัฐอีกทั้งมีการรายงานตัวเลข Pending Home Sale ที่เป็นดัชนีการทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขายในเดือนตุลาคมออกมาลดลง 1.1% ส่วนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะปรับตัวขึ้น 1% จากสาเหตุที่ราคาบ้านปรับตัวสูงขึ้นทางนี้ข้อมูลดังกล่าวก็ส่งผลให้หุ้นในกลุ่มธุรกิจที่อยู่อาศัยร่วงลงราว 2% ค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปที่ต่างพากันปิดในแดนลบจากความกังวลเกี่ยวกับการเจรจาทำข้อตกลงการค้าระหว่างอังกฤษและสหภาพยุโรปหรือ EU หลังจากการแยกตัวของอังกฤษออกจาก EU หรือ Brexit นั้นยังมีความขัดแย้งกันในหลายประเด็นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประมงการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่เป็นธรรมและการแก้ไขความขัดแย้งระหว่างกันขณะที่เหลือเวลาอีกราวแค่5สัปดาห์ก่อนจะครบกำหนดเส้นตายในการแยกตัวค่ะมาปิดท้ายกันที่ราคาทองคำและน้ำมันนะคะสัญญาทองคำตลาดโคเมกปิดลดลง 0.4% หลังมีความคืบหน้าเรื่องของวัคซีนจึงทำให้เกิดแรงเทขายสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำออกมาค่ะสัญญาน้ำมันดิบ WTI ปิดลดลง 0.4%โดยนักลงทุนจับตาการประชุมของ OPEC และ OPEC Plus ในสัปดาห์นี้ค่ะสำหรับกลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้นะคะเราแนะนำให้ขายทำกำไรในกองทุน KFA China และ Principal APDI หลังจากแนะนำเพิ่มน้ำหนักมาตลอดในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมาค่ะโดยในช่วงที่ผ่านมาตลาดหุ้นจีนเริ่มเคลื่อนไหวในกรอบแคบอีกทั้งยังขาดปัจจัยใหม่ๆที่จะช่วยกระตุ้นให้ตลาดปรับตัวสูงขึ้นแม้เราจะยังชอบพื้นฐานของหุ้นจีนในระยะยาวแต่กลยุทธ์หลักของเราในช่วงท้ายปีจะเน้นไปที่การลดน้ำหนักการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงลงโดยยังแนะนำทยอยสะสมกองทุนหลักอย่าง One UGG และ Principal GOPP ซึ่งเน้นลงทุนในหุ้นเติบโตที่ไม่ใช่หุ้นเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวค่ะในขณะที่กองทุน KT อาเซียนที่เน้นลงทุนในเอเชียใต้เช่นสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซีย
ก็น่าสนใจจากกระแสเงินลงทุนที่ไหลเข้าฝั่งเอเชียและสุดท้ายคือการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคกับกองทุน 1GCOM ที่เน้นลงทุนในหุ้นกลุ่ม e-commerce และนี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับทีม Wealth Advisory by CIMB Thai Bank สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ